สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำมันเทศจี่กันนะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะทำง่ายมากนะคะรสชาตินะคะอร่อยลงตัวเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมบดมันเทศกันค่ะมันเทศนะคะนำไปต้มหรือนึ่งก่อนก็ได้ค่ะให้สุกเลยนะคะแล้วก็บดตอนร้อนๆเลยค่ะจะเป็นมันม่วงนะคะมันหวานได้หมดเลยค่ะบดให้ละเอียดเลยนะคะถ้าบดตอนร้อนๆนะคะก็จะบดง่ายขึ้นค่ะบดเสร็จแล้วให้ได้2ถ้วยตวงนะคะแป้งอเนกประสงค์1ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลทราย1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะเกลือป่น1ส่วน2ช้อนชาค่ะนวดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยกะทินะคะ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะนวดเสร็จแล้วให้ได้ประมาณนี้นะคะพอปั้นได้นะคะเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะใหญ่เล็กตามชอบค่ะแล้วก็กดนะคะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปจี่ได้เลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟเบาสุดค่ะนำมันลงไปจี่เลยค่ะเหลืองประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะก็นำขึ้นจากเตาได้เลยค่ะทำต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะมันเทศจี่ของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ